ย้อนกลับไปเมื่อวาน28พฤษภาบ่ายๆที่หน้าพรรคเพื่อไทยมันได้เกิดสงครามตัวแทนหรือเปล่าเราจะเรียกอย่างไรดีสังเกตไหมครับ ระดับนำของพรรคเพื่อไทยระดับนำของพรรคก้าวไกลเขาเก็บอาการเข้าสงวนท่าทีเขาจะเก็บอาวุธเขาจะเก็บปากเก็บคำไอ้เรื่องที่กำลังปะทะกันไอ้เรื่องที่กำลังชิงเหลี่ยมกันตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมใครจะได้ไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็พยายามที่จะซ่อนอาวุธเป็นอย่างดีเก็บอาการแต่ไอ้ที่มากระโดดโลดเต้นให้สังคมตื่นเต้นเร้าใจก็คือบรรดา FC ด้อมๆติ่งๆ FC ทั้งหลายถ้าเป็นก้าวไก่เขาก็จะเรียกด้อมใช่ไหมด้อมส้มแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยเขาจะเรียก FC เสื้อแดงติ่งติ่งเสื้อแดงระหว่างติ่งกับด้อมเขาซัดกันสนั่นหวั่นไหวครั้งแรกก็ซัดกันในโซเชียลมีเดียอย่างเมื่อวานก็เริ่มเปิดหน้าเปิดตาออกมาซัดกันต่อหน้าธารกำนันที่หน้าพรรคเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงนำโดยเคสามถุยค่ะเรียกนิยมนพรัตน์คนไม่รู้จักเรียกเคเสื้อแดงก็พอจะคลับคล้ายคลับคลาแต่ถ้าเรียกเคสามถุยชัดเลยหมายถึงเขาคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกนำขบวนบุกไปที่หน้าพรรคเพื่อไทยยื่น5ข้อเรียกร้องไฮไลท์ก็คือค่ะเรียกร้องนะคะให้ถอนตัวไม่ต้องร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลให้ก้าวไกลเขาจัดไปก่อนเลยเป็นพรรคนำจัดไปก่อนให้ได้เลยถ้าไม่ได้พรรคอันดับ2ค่อยมาว่ากันโอเคแต่ที่น่าสนใจนะไม่แค่นั้นถ้าก้าวไกลเขาตั้งไม่ได้มันก็แหงอย่างไรก็ตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเขาถอนอย่างไรก็ตั้งไม่ได้เมื่อตั้งไม่ได้ก็ให้ใช้สิทธิ์ความเป็นพรรคอันดับ2เข้ามาจัดการตั้งเลยเคส3ถุยบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะผสมข้ามพันธุ์ก็ได้นะถ้าถึงตอนนั้นนะจะผสมข้ามพันธุ์จะจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมไม่ว่ากันติ่งเข้าใจติ่งเข้าใจติ่งเข้าใจสรุปมันสงครามตัวแทนหรือแบบวันนี้สังเกตนะไม่เป็นไรบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเก๋าๆอ่ะคนที่เขาเก๋าที่เขาจัดเจนสักนิดหนึ่งบางครั้งเขาไม่แสดงเองบางครั้งเขาก็ให้ตัวแทนคนมาแสดงแทนเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมๆพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นบางบทเล่นเองไม่ได้ไงบางบทเล่นเองไม่ได้ไงมันจะแรงเกินไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ระหว่างการแสดงที่เปิดอย่างถึงพริกถึงขิงฉุดฉาดยิ่งเมื่อวานนะปรากฏว่าเคสามถุยฟาดดะและฟาดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ฟาดอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลสุดท้ายแม้กระทั่งสื่อโดนน้องแยมด้วยคัปปานีโดนฟาดด้วยน้องแยมก็ไม่ยอมสิจ๊ะโดนฟาดด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแยมเธอก็ยิงคำถามอย่างต่อเนื่องมันมีคำถามหนึ่งค่ะเป็นผมก็ถามก็ต้องถามสิหน้าที่สื่อถามว่าอะไรคำถามนั้นถามว่าเสื้อแดงที่มาเนี่ยกับพักเนี่ยแบ่งบทกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเป็นคุณแยมก็ถามใช่ไหมเป็นผมก็ถามเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดใช่ไหมคุณยามถาปณีถามแบบนั้นอย่างที่ผมตั้งประเด็นตั้งแต่ตอนเปิดรายการผมตั้งข้อสังเกตว่าระดับนำจริงๆของทั้งสองพรรคเขาซ่อนอาวุธกันเป็นอย่างดีตอนนี้เก็บอาการค่ะเก็บไม้เก็บมืออยู่เขาซ่อนอาวุธผมเรียกว่าซ่อนอาวุธดีกว่าซ่อนอาวุธเหรอเขาเอาอาวุธไปซ่อนเป็นอย่างดีเก็บปากเก็บคำกริบแต่ด้อมกับติงออกมาซัดกันแหลกแหลกแหลกล้านเลยจับเต็มด้วยชุดใหญ่ไฟกับคลิปด้วยโอเคผมเป็นยามก็ถามต่อไปนี้คือปฏิกิริยาของเคสามถุยไปช ชมไปฟังคลิปกันเชิญค่ะเกมในการที่จะแบบรับคู่กันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีเกมครับถ้าผมอยู่ในกติกาแล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทำได้ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปิยบุตรออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพรรคโน้นพรรคนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะทำไมไม่ได้ถามพี่พี่ชูวิทย์ออกมาว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรได้เก้าอี้ประธานผมถามพี่ชูวิทย์เป็นใครทำไมถึงนั้นข่าวถึงไม่ถามคำนี้กับพี่ชูวิทย์แต่มาตั้งคำถามกับผมที่เป็นประชาชนนะโอเคก็ตัดพ้อเล็กๆทำไมเสื้อแดงทำไมติ่งเพื่อไทยจะเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องถูกตั้งคำถาม
ิยบุตรเป็นใครยังออกมาพูดชี้นำทางการเมืองเป็นวรรคเป็นเวรพูดในเชิงบังคับเพื่อไทยให้ต้องอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นยกตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกลเขาเป็นใครเขาเป็นใครพวกผมก็ประชาชนพวกผมไม่มีสิทธิแสดงเหรอเพราะเปิดการแสดงหาว่ารับโลกกันอะไรกันประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นนั่นคือฟังกันไปแล้วก็เข้าใจทุกฝ่ายนะโอเคแต่คลิปที่สองตั้งใจฟังดีๆนะก็ในเมื่อน้องแยมเธอก็ซักสื่อมันก็ต้องซักใช่มีจังหวะก็ถามหลายคำถามอ่ะสื่อก็ต้องซักต้องซักอ่ะหน้าที่ใครทำหน้าที่สื่อมันก็ต้องซักไม่เป็นแยมคนอื่นก็ถามคนอื่นก็ต้องถามค่ะแต่เพิ่มเป็นแยมสถาปนีไงบักเอิญบักเอิญแถมถามเยอะเคสามถุยก็แขวะซะเลยแขวะว่าอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมเชิญค่ะแกเป็นแยมสตรอเบอรี่ตอนนี้แกเปลี่ยนเป็นแยมส้มเรียบร้อยแล้วครับต้องขอโทษพี่แยมแล้วกันนะโอเคครับโอเคครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพสื่อนะใช่หัวเราะไม่ออกจริงนะถ้าเจออย่างเงี้ยคือผมว่าโอ้โหแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกของแยมเหมือนอย่างที่ส่งข้อความเข้ามาถล่มหมาแก่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะกล่าวหาว่าหมาแก่รับเงิน100 ล้านจะมาล้มทักษิณจะมาล้มเพื่อไทยป้าโทษขอให้จริงเถอะวะถ้าแพ้คดีต้องชดใช้50 ล้านผมยังเหลืออีกตั้งครึ่งผมจะแจกมันทั้งสตูแจกมันทั้งอสมทเลยค่ะถ้ามาจริงนะเออมันไม่มาหรอกก็ถ้าไม่สมใจก็อย่างเงี้ยก็เป็นธรรมชาติจบปรากฏว่าแยมเธอก็ไม่ยอมใช่ค่ะแน่นอนพอเป็นเรื่องแบบนี้นะคะโอเคแต่คุณแยมก็ได้โพสต์ใน Facebook ของแยมเองในเวลาต่อมาเหมือนประมาณชี้แจงอ่ะเนาะข้อความว่าข้อความสั้นๆดังต่อไปนี้ค่ะตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะสื่อมีหน้าที่ตั้งคำถามสื่อถูกวิจารณ์ได้และพร้อมรับฟังแต่การกล่าวหากันซึ่งหน้าก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีและถามหาคำขอโทษจากทาง FC ล่าสุดทางผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยได้โทรมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะรวมถึงคุณอนุสรณ์ขอบคุณค่ะโอเคพูดกันง่ายๆนะคุณอนุสรณ์ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะพูดกันง่ายๆนะนักการเมืองพรรคการเมืองบุคคลสาธารณะถ้าแตะไม่ได้ก็ไม่ควรจะอาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชนคือไม่ควรมาอยู่หน้าสปอตไลท์หรือเป็นบุคคลสาธารณะโอเคอันนี้ผมเข้าใจน้องแยมเลยค่ะน้องแยมน้องแยมโดนแยมส้มใช่ไหมพี่หมาแก่โดน100 ล้านโอ้โห อ้าวโอเคเข้าใจแต่ไม่ได้ใครแตะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเอากันเข้าไปสนุกสนานก็แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่นะคนที่แสดงออกซึ่งวุฒิภาวะที่น่าเคารพนับถือผมต้องยกให้หมอชลนาถหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคือจริงๆนะมนุษย์การเมืองจะมีธรรมชาติอยู่อย่างนึงโขนกระแสเก่งเมื่อวานเปิดการแสดงกันอย่างนั้นมันต้องโขนมันต้องล้อตามถูกไหมครับมันเป็นประเด็นอยู่แล้วไงมันเป็นประเด็นข่าวปรากฏว่าหมอชลนาถสื่อสารกับบรรดา FC แสดงทั้งหลายด้วยข้อความที่ผมต้องยกให้มันเป็นคนที่มีวุฒิภาวะโพสต์สั้นๆ2 บรรทัดดังนี้ค่ะนะโอเคดูกันเลยนะคะประชาชนเพื่อไทย FC คนเสื้อแดงมีสิทธิ์เสนอความเห็นต่างแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีหน้าที่บริหารความเห็นต่างให้เป็นความเห็นร่วมตามระบอบประชาธิปไตยนี่คือชลนาถสีแก้วหัวหน้าคุณหมอคุณหมอกราบคุณหมอกราบวุฒิภาวะสูงจริงๆเป็นผู้ใหญ่จริงๆไม่โหนกระแสติ่งทั้งหลายที่เข้ามาเยอะๆกันโอเคก็เข้าใจมีสิทธิ์เสนอความเห็นต่างแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารความต่างให้เป็นความเห็นร่วมโอเคถูกต้องมันต้องชักฟืนออกจากกองไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องทำสถานการณ์มาลดความร้อนแรงลงแบบนี้แหละค่ะโอเค
อ่ะว่ากันไปว่ากันไปผมอยากจะเรียกมันว่าสงครามด้อมสงครามติ่งมันเป็นสงครามตัวแทนสงครามที่เขาจะปะทะกันจริงๆกันมันจะเกิดขึ้นในวันที่30ก็คือวันมะรืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้สิวันนี้29แล้วนะวันนี้29แล้วนี่ Tomorrow พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเอาไปจัดรายการสายเละไม่พอใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันพรุ่งนี้โอเควันพรุ่งนี้ใช่